ขอสวัสดีนะคะอย่างเป็นทางการนะคะทุกท่านเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยก็คงจะได้รู้จัก Android ไปบ้างแล้วหลายท่านในที่นี้ก็อาจจะใช้ Android อยู่ใช่ไหมคะนี่นะเองนี่ก็ขอพูดในฐานะของ user ละกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยเป็นเขาเรียกว่าไอบ้าค่ะไอบ้าก็คือถือ3เครื่อง iPhone BlackBerry แล้วก็มี Android 1เครื่องสุดท้ายเริ่มรู้สึกว่าไหล่ปวดนะคะมันมี3เครื่องในกระเป๋าเนี่ยมันหนักเกินไปละมีใครเป็นไอ้บ้าเหมือนที่ไหนบ้างไหมคะเมื่อก่อนอุทานแล้วว่าไม่มีบ้าเอาเลยช่วยเพื่อความภูมิใจดิไม่มีโอเคแต่ตอนนี้นี่ไหนไม่แล้วนะคะนั่นเหลือแค่บ้าอย่างเดียวน้องไอไม่อยู่แล้วสาเหตุที่อย่างที่บอกนะคะเมื่อเรามีโทรศัพท์ที่อยู่หลายๆเครื่องเนี่ยบางทีมก็ใช้ไปหมดจนกระทั่งได้มาศึกษาเรื่องของ Android อย่างแท้จริงว่าเอ้ยไอ้ที่มันถืออยู่ในมือเราเนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างก็เริ่มรู้สัจธรรมละว่าฉันไม่เห็นจำเป็นต้องถือหลายเครื่องเลยเพราะว่ายิ่งล่าสุดเนี่ยพอมี My HTC ออกมาเนี่ยก็คือสามารถมีพินมีคุยกันได้ด้วยแล้วเมื่อสักครู่เพิ่งลงเวอร์ชันใหม่มีแบบว่าบาร์โค้ดแล้วนะคะทันสมัยนะคะไม่ต้องไปนั่งแอดพินกันให้เมื่อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเนาะบอกพี่นัทคุณนัทไปว่าเนี่ยพี่มันเหมือนกับเอา VP กับ iPhone มารวมกันเลยรู้สึกสะดวกขึ้นคิดไปคิดมาสักพักนึงก็เลยอ่ะตัดสินใจโยน iPhone ทิ้งแต่ไม่ได้โยนแบบสักครู่นะคะใจไม่กล้าพอจริงๆไม่ไหวโยนลงไปอย่างนั้นไม่ได้ก็คือเอาไปให้คนอื่นเขาใช้ต่อนะแล้วก็ได้เงินกลับมานิดหน่อยก็โอเคไปมาดูเรื่องของการใช้ Android ว่านี่จะได้ประโยชน์อะไรกับเขาบ้างแน่นอนค่ะ Android ถ้าคุณจะมีประโยชน์กับเขาอย่าใช้แค่เป็นโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกอันนั้นก็ใช้เครื่องละ900บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะคะจริงๆแล้วอยากให้เข้าไปในมาร์เก็ตค่ะเข้าไปดูเล่นๆก็ได้ว่ามีแอปพลิเคชันอะไรที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราบ้างอย่างนี้นะเนี่ยแน่นอนทำงานเรื่องของแวดวงกีฬาใช่ไหมคะก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชอบมากแล้วก็ไปเจอได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่แนะนำอยู่ในเว็บต่างประเทศด้วยก็คือทางด้านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Sport TabSport Tab เนี่ยนะคะก็คือจะสามารถเข้าไปดูได้ว่ามีเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูมีทุกเขาเรียกว่าทุกลีกอะมี NFL นะคะมี NBA มีฟุตบอลแบบว่าอเมริกันฟุตบอลมีกอล์ฟเทนนิสให้ดูกอล์ฟช่อง7เนี่ยเป็นสถานีที่มีกอล์ฟหญิง LPGA เยอะมากทั้งที่ LPGA จริงๆก็คนก็จะสนใจน้อยกว่ากอล์ฟชาย LPGA มีในนี้ค่ะมีผล LPGAเป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลถ้าเกิดมีการแข่งขันอยู่ก็จะเลือกได้ส่วนถ้าเกิดจะเป็นพวกฟุตบอลก็จะมีผลเนี่ยมีทุกลีกเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามีลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะอิตาลีของสเปนเยอรมันบูนเดสลีก้าลีกเอิงฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งลีกเล็กน้อยก็เข้าไปดูได้เป็นผลที่ค่อนข้างเรียลไทม์เลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณต้องเลือกแอปพลิเคชันให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองใช่ไหมคะก็อันนี้เป็นผู้หญิงก็แนะนำแอปสำหรับผู้หญิงบ้างละกันเผื่อใครกำลังแบบออนไดเอทใช่ไหมไปหาพวกเนี้ยค่ะแคลอรี่เคาน์เตอร์ฟาสต์ฟู้ดเคาน์เตอร์อันนี้เป็นแอปโปรดส่วนตัวนิดนึงนะเพราะว่าเวลาที่เราแบบไปทำอะไรไปเดินเล่นดูเนี่ยก่อนที่เราจะทานอะไรเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะกินอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ค่ะเห็นไหมคะบรรดาฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วมีอยู่ในต่างประเทศมันจะมีให้ดูหมดเลยสมมติไป A&W คือหิวมากบางทีคือทำงานอย่างนี้มันไม่สามารถหาอะไรทานได้ใช่ไหมก็แวะเข้าปั๊มแต่อยากทำไงดีไดเอทก็ไดเอทอยู่อยากหาอะไรในนี้ที่แคลอรี่น้อยที่สุดก็เปิดดูเนี่ยค่ะมันก็จะมีบอกว่าถ้าเป็นชีสดอก320นะมีแฟต25มีแคป11ผมไม่ไหวว่ะเปลี่ยนแล้วกันอะไรเอ็ดรูทเบียร์อะไรรูทเบียร์เมืองไทยไม่มีนะก็สมมติอยู่นานจะกินรูทเบียร์460เดินออกมาเซเว่นซื้อน้ำเปล่ากลับบ้านดีกว่ามีความสุขกว่าอันนี้มันช่วยได้นะคะเพราะอย่างที่บอกบางทีเนี่ยการที่เราแบบจะไดเอทอะเราไม่สามารถกลับไปหาข้อมูลได้ตลอดเวลาชีวิตไม่ได้เป็นโภชนากรมาก่อนไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ทานไปเนี่ยมันกี่แคลอรี่อันนี้ก็สามารถช่วยได้แล้วก็ทำให้คุณเนี่ยแบบอยู่ในตารางลดน้ำหนักของคุณได้นอกจากนี้มันยังมีอีกมีแอปอื่นๆที่เป็นใครที่เป็นสปอร์ตบอกว่าชอบออกกำลังกายมีไม่ต้องไปซื้อไอ้เครื่องที่ติดแล้วก็นับก้าวแล้วนะคะโทรศัพท์คุณทำได้แล้วอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องหาวิธีที่ใช้เครื่องนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าไปในมาร์เก็ตอาจจะเป็นแอปติงตองก็ได้ค่ะที่ไหนก็ไปโหลดแอปแบบว่าพวก
คัลเลอร์โน้ตอย่างเงี้ยคัลเลอร์โน้ตก็เป็นเหมือนโน้ตแพดที่อยู่บนมือถือก็สะดวกดีเมมพวกแบบรายละเอียดอะไรที่เราต้องจำหรือล่าสุดเมื่อสักครู่พี่นัทเพิ่งแนะนำแอปพลิเคชันอันหนึ่งให้เป็นชื่ออะไรนะคะพี่นัทGestion Search มันจะเป็นแบบว่าให้คุณเขียนนะคะเหมือนเวลาที่เราเขียนไอโฟนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยทั้งหมดเนี้ยถามว่าแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันควรจะใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ต้องค้นคว้านิดนึงนะคะอย่างที่บอกประสิทธิภาพเนี่ยมีอยู่เต็มร้อยมันอยู่ที่เราว่าจะใช้หรือเปล่าสำหรับใครที่ยังค่อนข้างแบบทำไมยังไม่ Android มาดูฟังดูยากๆอย่างที่บอกค่ะนิดนานขอสารภาพเลยในฐานะของคนที่หันมาใช้ Android อย่างจริงจังเนี่ยมันใช้งานง่ายมากแล้วก็สนุกตรงที่เราได้จัดหน้าเองบางทีนี่น่ะเบื่อๆอย่างที่บอกก็เคยใช้ iPhone ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่จัดหน้าเนี่ยสมมติเกิดเราลบแอปอะไรไปเนี่ยมันก็จะมีรูโหว่อยู่ในหน้านั้นเนี่ยก็จะแบบมันไม่ชอบอะเป็นคนชอบอะไรให้มันแบบอยู่กับที่แบบว่าครบๆก็ต้องนั่งเรียงใหม่ลากมาลากมาลากมาแต่พอมาใช้ Android อย่างที่บอกเนี่ยจะปรับหน้ายังไงก็ได้นี่น่ะจะเอา Twitter ของนี่น่ะไว้ตรงนี้จะเอา Facebook ไปเหนือ Twitter จะเอา Foursquare มาอยู่หน้าแรกคือมันจัดได้ตามใจชอบหมดเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบมากสำหรับ Android ใครใช้ Android อยู่บ้างนะคะขอดูอีกทีชอบไอ้เวลาฝนตกหน้าจออ่ะที่ไม่รู้ใครชอบเหมือนนี่แหละบอกที่เวลาเปิดมาปุ๊บมีที่ปัดน้ำฝนน่ะภูมิใจมากอ่ะโชว์เพื่อนใหญ่เลยมีอยู่วันนึงฝนตกแล้วแบบเฮ้ยโทรศัพท์มีที่ปัดน้ำฝนอ่ะแล้วแบบเรียกเพื่อนมาดูใหญ่เลยอ่ะมันประทับใจอย่างที่บอกว่าเขามีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการพัฒนาที่แบบว่าเขาค่อนข้างนึกถึงใจผู้บริโภคนึกถึงใจคนเล่นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ Android อยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างวันนี้เนี่ยก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็น่าจะได้ความรู้เรื่องของหุ่นร้องเลยพี่ไม่กลับนะคะน้องหรือเสียงโทรศัพท์คะหรือเสียงไม่มีค่ะอย่าค่ะวันนั้นเคยเจอเสียงกรี๊ดค่ะพูดอยู่ดีๆมีเสียงผู้หญิงกรี๊ดด้วยความประสิทธิภาพของลำโพงตกใจมากไม่ว่าเขากรี๊ดจริงๆเมื่อกี้เสียงเด็กจริงหรือโทรศัพท์คะมันไม่ตอบเลยอ่ะอายเลยค่ะไม่เป็นไรก็ได้ละค่ะถึงอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติคุณกำลังจะเป็นผู้ใช้ Android หรือว่าเป็นผู้ใช้ Android อยู่แล้วอยากจะให้หาโอเคพิมพ์ละว่าน้องเป็นเด็กจริงโอเคขอบคุณค่ะหาประโยชน์จากเรื่องนี้ให้ได้มากๆนะคะหาความรู้แล้วรับรองว่าคุณจะสนุกกับโลกของ Android แน่นอนนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยละกันขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่นะกดแล้วใช่ไหมได้ลงไปขอบคุณมากครับนะครับจริงๆนะฮะอย่างแอปตัววัดแคลอรี่เนี่ยครับทำให้ผมเกิดปัญหาพอสมควรอยู่นะครับหลังจากที่เดินรอบห้างแล้วก็ยังไม่ได้หาอะไรทานได้สักทีเพราะแคลอรี่มันสูงเกินลิมิตที่เขาตั้งไว้แต่สุดท้ายแล้วจบที่ข้าวขาหมูซอย38นะฮะก็จริงๆนะครับในส่วนของการที่ดีไซน์ให้คนนี้พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งมีไซส์ที่พอเหมาะผมใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับขึ้นเลคเชอร์มีข้อเศรษฐกิจขึ้นเวทีทีไรเนี่ยนะครับปกติไม่มีอย่างนี้แล้วนะฮะคือเข้าอีเมลปุ๊บเปิดทันทีนะครับแต่อีกหลายฟังก์ชันครับที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันบลูเบิร์ดไรเตอร์สนี่นะฮะคือสิ่งที่ผมต้องใช้จริงๆนะครับจริงๆวันนี้เพิ่งว่ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของสคริปต์เล็กน้อยแล้วก็วิทยากรด้วยเลยต้องกลับมาใช้สูงสุดสามารถนะครับ